สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวทางการเลี้ยงแพะของผมนะครับพอดีมีคนถามเข้ามาว่าเนี่ยเห็นผมลงเรื่องแพะบ่อยมันผมเลี้ยงยังไงหรืออย่างเงี้ยนะครับพอดีผมต้องที่ผมต้องการเลี้ยงแพะเป้าหมายของผมนะครับคือพอดีในพื้นที่ครับผมอยู่พังงาที่ใช่ไหมครับที่เนี้ยภูเก็ตนะครับมีการบริโภคแพะเยอะอะไรเงี้ยจังหวัดรอบๆเลยครับคือมีคนมุสลิมนะครับศาสนามุสลิมทีเนี้ยเขาต้องใช้แพะนะครับทีเนี้ยผมก็เลยเลี้ยงแพะแค่ลูกผสมนะครับแต่ผมใช้พ่อบัวร้อยนะครับคุมฝูงทีเนี้ยก็มีคำถามต่อมาอีกว่าถ้าเกิดว่าเลือดสูงขึ้นนะครับผมจะขายยังไงผมไม่ขายยังไงครับผมก็ขายราคาเนื้อเลยครับตอนนี้ก็ประมาณกิโลละ125ที่ผมถามนะครับคือว่าบางคนก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเอาพ่อบอร้อยมาคุมก็ไม่คุ้มคือที่ผมเอาพ่อบอร้อยมาคุมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการนะครับให้ลูกแพะนะครับออกมาโตดีนะครับทีเนี้ยผมก็ไปเลือกพ่อจากฟาร์มที่ว่าเขานำเข้าแพะมานะครับจากต่างประเทศทีเนี้ยเราก็ไปเลือกตัวที่รูปร่างดีไข่สวยอะไรเงี้ยนะครับลักษณะดีเนี่ยก็มาคุมฝูงแม่เราแล้วก็ดูพวกสายเลือดอะไรนิดหน่อยนะครับแพะมันไม่สวยทุกตัวนะครับแต่เราบีบแพะครับยังไงมันก็เร็วกว่าวัวนะครับเพราะว่าปีนึงให้ตั้งสองคอกแล้วก็พ่อตัวนึงผมใช้ปีเดียวก็คุมแล้วก็มีแม่เราก็วนให้มันทับนะครับมันก็ไม่ผอมแล้วก็ดูแลไม่ให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ทีเดียวทั้งฝูงใช่ไหมครับมันก็เกิดวนไปเรื่อยทับไปเรื่อยนะครับถ้าผมไม่เลี้ยงมันแท้เพราะว่าผมสู้เขาไม่ได้นะครับคนที่เขานำเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนประกวดแพะด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าบัวร้อยอะไรไม่ดีนะครับมันดีนะครับในการออกพันธุ์เราต้องจำเป็นต้องเอาพ่อพันธุ์สายพันธุ์ดีๆเข้ามาหรือว่าพันธุ์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นบัวคือชอบพันธุ์ไหนก็เลี้ยงพันธุ์นั้นนะครับแต่ว่าผมต้องการทำผมชอบบัวนะครับผมก็เลยเอาบัวร้อยนะครับมาปรับปรุงพันธุ์นะครับฝูงลูกผสมของผมเพื่อว่าให้มันโตดีขึ้นเรื่อยๆครับนั่นเขาซื้อแพะนะครับไซส์ที่ผมถามนะครับที่เขาชอบก็20-25โลคนซื้อจากผมนะครับเขาจะไปทำยังไงต่อไปคุ้นต่อไปทำอะไรต่อเรื่องเขานะครับแต่ผมต้องการให้แพะผมออกจากผมนะครับให้เร็วที่สุดยิ่งไม่ทันหย่านมนะครับยี่เอาถ้าเกิดได้ลูกทนอะไรเงี้ยมันก็โตดีใช่ไหมผมก็มีตัวนึงนี่ขนาดว่าผมยังไม่ได้แพะผมยังไม่ได้โตดีมากนะถ้าเป็นลูกทนอ่ะ2เดือนนี่ได้แล้วครับเกือบ20โลผมคิดโอ้โหอย่างนี้โอเคยิ่งทั้งไม่ทันหย่านมนะ2เดือน3เดือนเนี่ยได้20-25โลนะถ้าผมทำได้นะผมขายหมดเลยเพราะอะไรครับถ้ากับว่าผมเลี้ยงแต่แม่แพะถูกไหมครับทีนี้ถ้าผมเลี้ยงแต่แม่แพะต้นทุนผมก็ไม่ต้องเอาแพะมาขุนโอ้เสียเวลาเปลืองเวลาผมดูแลแต่แม่แพะฝูงเนี่ยตอนเช้าผมปล่อยเลย8โมง3ชั่วโมง11โมง11โมงกว่าเวลาขึ้นคอกพอขึ้นคอกปุ๊บมันก็พักผ่อนไปปั๊บสักพักตอนบ่ายผมปล่อยลงมาในบริเวณรอบๆคอกที่ผมกั้นเอาไว้เพราะกันหมาเลยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แพะนี่ก็คือที่ผมปล่อยอ่ะผมก็ต้องมาเฝ้าเพราะว่ามันจะมีหมาครับหมาจรนะครับมาเที่ยวเดี๋ยวมากัดแพะผมตายแล้วก็ผมก็ได้ดูด้วยเพราะบางทีมันชอบมุดรั้วลวดหนามคือผมกั้นตีรั้วลวดหนามชิดแล้วนะมันก็ยังมุดคล้ายๆหมาอะไรเงี้ยผมก็เลยฝ่อมัน3ชั่วโมงนี่ผมมาเฝ้าเองเดี๋ยวทุกทีผมจะให้ลูกน้องเฝ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปนะผมบีบแพะเพื่อว่าให้โตดีโดยการเอาพ่อมาแก้ทุกปีนะครับเปลี่ยนพ่อใหม่ทุกปีแล้วก็ตัวเมียผมเก็บถ้าเกิดว่ามีคนมาถามซื้อก็ขายไปบ้างผมเอาแม่นี่ครับแม่ผมซื้อมาตอน 6,000 นะครับพร้อมท้องสวยไม่สวยช่างมันหมองๆมานะครับเราค่อยมาแก้เองนะครับแต่ถ้าเป็นวัวอะไรเงี้ยผมเลือกให้ก่อนหน่อยแต่แพะเนี่ยผมเอาแบบกลางๆอย่างเงี้ยมาเอาให้มันได้เกิดก่อนไปเราเลี้ยงเราก็ไม่ท้อแท้เราก็ได้หัดเลี้ยงลูกแพะไปด้วยใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเราแก้ให้มันโตดีเราก็ขายลูกได้เร็วงานเราก็สั้นไม่ต้องทำงานเยอะ
เป้าหมายผมนะครับเพื่อนนะนะครับแต่ถ้าคนอยากจะทำแบบสายพันธุ์ขายนะครับก็ต้องไปอีกทางนึงนี่ผมมาทางที่ป้อนตลาดเนื้อครับถ้าเกิดใครจะเลี้ยงสายพันธุ์ผมคงได้เป็นลูกค้านะครับแต่ผมคงไม่ทำสายพันธุ์ครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะลงคลิปใหม่ครับตอนนี้จะเน้นเป็นแพะนะครับเพราะวัวผมไม่ค่อยมีอะไรลงครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่ครบถ้วนแต่ว่าก็ลงไปเยอะแล้วครับ